ประเทศไทยเราแปลกยุคคุณทักษิณเนี่ยเราใช้หนี้จนหมดแถมยังปล่อยให้ต่างชาติมากู้เราอีกเป็นเดือดเป็นร้อนมีคนไทยบางกลุ่มดิ้นจะเป็นจะตายแต่ตอนที่เราไม่มีหนี้พวกมึงดิ้นหาว่าเขาโกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้แต่ตอนนี้ครับสร้างหนี้ได้กับดีอกดีใจสร้างหนี้ให้แผ่นดินนี้ไม่ใช่น้อยๆกับดีใจตีปีกพับๆๆเหลือเชื่อครับแนวคิดของมนุษย์แนวคิดของมนุษย์ที่จะพัฒนาประเทศไม่มีเลยแล้วเราจะไว้วางใจให้คนพวกนี้มาบริหารแผ่นดินเราไปได้ต่อหรอนะครับฝากให้ทุกท่านคิดเลยเรื่องเกี่ยวกับเงินนี่สำคัญมากค่าเงินบาทพวกเราเนี่ยตอนนี้เขาไม่พูดถึงเลยนะครับถ้าเป็นปกติเนี่ยแค่ค่าเงินบาทมันอ่อนค่า 10% นี่ก็เดือดร้อนแล้วตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่า 20% หลายคนยังทะเลาะกันเรื่องการเมืองยังไม่จบไม่สิ้นเลยหลายคนยังไปพูดกันเกี่ยวกับเรื่องหาร100หาร500จะแลนสไลด์หรือจะอะไรหรือจะเลือกตั้งในวันข้างหน้ายังไงไม่รู้แต่คุณรู้ไหมครับว่าระเบิดเวลามันได้เริ่มแล้วระเบิดเวลามันได้เริ่มแล้วคล้ายๆปี40ฟังผมไม่ต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้ฟังผมไม่ต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้แต่นี่ที่มันก่อเกิดขึ้นแล้วดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายไป 200,000 ล้านต่อปีนั้นเกิดจากน้ำมือใครเราต้องกู้เพิ่มไปเรื่อยๆโดยที่อ้างว่าอ๋อเพราะโควิดตัวร้ายทำให้ประเทศไทยเราต้องมีหนี้เพิ่มข้ออ้างมาต่างๆนานาแต่ประเทศอื่นโควิดเหมือนกันเขาไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นนะครับไม่ได้เดือดร้อนขนาดรอจับตาดูผมจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้ค่าเงินบาทที่แตะ36บาทต่อดอลลาร์แล้วตอนนี้มันจะพุ่งไป38หรือ40บาทในเร็วๆนี้หรือไม่ลองเช็คกันด้วยสลิมเนี่ยมันโอ้ยเชียร์อย่างเดียวเชียร์อย่างเดียวจะกลายเป็นเชียร์แล้วยังไม่รู้ตัวครับคนลำบากจริงๆจังๆคือประชาชนซึ่งมันเป็นผลที่เผด็จการเขาต้องการเผด็จการขายอะไรครับเผด็จการขายความจนในการขายความเชื่อเผด็จการขายความอดอยากเผด็จการขายความสงสารสิ่งที่เผด็จการชอบคือต้องกดคนกลุ่มนี้ไว้กดประชาชนไว้อย่าฉลาดนะเดี๋ยวลูกหลานกูไม่มีงานทำอย่าเก่งนะมึงต้องทำตามขั้นตอนตำแหน่งใหญ่ๆมีไว้ให้ลูกหลานกูเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เผด็จการเขาวางแผนไว้นะครับก็วันนี้เนี่ยก็รู้สึกอารมณ์ดีเป็นอย่างยิ่งรู้สึกว่ามีคนไปนอนคุกเล่นๆ2ปีแต่จะได้นอน2วันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนไอ้เทือกไหมคอยดูนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการต่อสู้กันทางการเมืองก็ต้องมีเส้นทางแบบนี้บ้างกล่าวหาคนอื่นเขาว่าโกงอย่างนั้นโกงนี้ตัวเองโดนคดีโกงนะครับโดนคดีโกงเลือกตั้งมันก็เป็นอะไรที่ขอแสดงความยินดีนะครับอย่างน้อยๆก็มีกำลังใจขึ้นมาบ้างกำลังใจในการต่อสู้กำลังใจในการเรียนรู้นะครับบอกเลยนะครับทุกท่านจงจำไว้ว่าเงินที่เขาจะปล้นไปจากกระเป๋าเราเนี่ยมันไม่ใช่ได้มีแค่ภาษีที่เขาหักอยู่แล้วก็ส่วนภาษีแต่ตอนนี้ในเมื่อมันหาเงินเข้าประเทศไม่ได้ในเมื่อเราติดหนี้ถึง10ล้านล้านทะลุเพดานกรอบเพดานที่ไว้ที่ 60% น่ะหนี้สาธารณะ 60% ถูกฉีกกฎนี้ไปเมื่อมันฉีกกฎนี้ไปแล้วปุ๊บความแน่นอนไม่มีครับเขาจะพูดในมุมบวกให้พวกคุณได้ฟังทุกวันจนพวกคุณหลงฟังเขาไม่มีอะไรหรอกไม่เกิดหรอกสภาวะจะเกิดเหมือนเก่าเงินบาทลอยตัวไม่เกิดหรอกเดี๋ยวก็ได้เห็นครับ
การที่เงินบาทอ่อนค่า 20% นี่คล้ายๆจะลอยตัวแล้วใกล้ๆแล้วครับปกติ34ก็ถือว่าหนักแล้วนะครับอันนี้36บาทต่อดอลลาร์แล้วนะครับเช็คดูให้ดีแต่ก็แสดงความยินดีกับพี่น้องที่เป็นแรงงานที่อยู่ต่างประเทศทำงานแล้วก็ส่งเงินกลับมาประเทศไทยได้เงินเพิ่มมากขึ้น 10-20% ครับสมมุติว่าคุณทำงานอยู่ต่างประเทศคุณได้เงิน 50,000 คุณแลกกลับมาปกติคุณจะได้แค่ 50,000 ใช่ไหมล่ะมันก็จะเพิ่มเป็น 55,000 หรือ 60,000 นี่คือข้อดีของคนที่ทำงานต่างประเทศครับหรือก็ส่งมาแสนหนึ่งเคยส่งมาได้แสนหนึ่งครับเคยส่งมาทุกรอบได้แสนหนึ่งเงินเท่าเดิมเนี่ยแต่เมื่อเงินบาทมันลอยตัวขึ้นค่าเงินมันเปลี่ยนไปครับเงินเราอ่อนค่าต่างประเทศโอนเข้ามาจาก 100,000 ก็เพิ่มเป็น 101,000 102,000แต่มันคือความเดือดร้อนของคนในแผ่นดินเราเนี่ยแหละมันคือเสถียรภาพของรัฐบาลนี่คือความจริงครับจะโทษใครไม่ได้รัฐบาลเป็นตัวกำหนดอัตราเงินจะทำให้เศรษฐกิจดีจะให้เรามีเงินก็ทำได้หรือจะทำให้เราหมดตัวล้มละลายเหมือนประเทศอื่นๆที่เขาเคยหมดตัวแล้วเงินมีค่าเท่ากระดาษเหมือนเวเนซุเอลาเหมือนประเทศอื่นๆที่เขาโดนมาแล้วมันก็เริ่มต้นจากค่าเงินที่ค่อยๆลอยตัวแบบนี้แหละครับแต่อย่าลืมนะครับเมื่อมันถึงขีดสุดเขื่อนแตกครับสภาวะเขื่อนแตกคือตอนนี้มันเกิดรอยร้าวและรอยซึมเล็กๆเงินมันลอยตัวขึ้นมาถึง36บาทต่อดอลลาร์มันเป็นรอยรั่วเล็กๆอยู่เมื่อมันแตกเมื่อไหร่พุ่งไป40 50 60บาทต่อดอลลาร์พวกคุณจะรู้ตัวตอนนั้นกว่าจะรู้ตัวมันลามทุ่งแล้วมันเอาไม่อยู่พอมันเอาไม่อยู่เกิดสภาวะอะไรครับหนี้เสีย NPL คนที่เคยกู้มาแล้วเนี่ยกู้มาขาดทุนเจ๊งละเนละนาพอเจ๊งแล้วไม่มีปัญญาในการชำระเงินกู้ไม่มีปัญญาในการจ่ายเงินกู้ไม่มีปัญญาในการจ่ายดอกเบี้ยสภาวะ NPL ก็เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเราก็จะมองเห็นจุดที่การล้มละลายทางเศรษฐกิจตามที่ธนาคารโลกเขาเตือนมานะธนาคารโลกเขาเตือนมานะเขากำลังเตือนมามันยังไม่เกิดขึ้นแต่มันกำลังขับเคลื่อนไปในแนวทางนั้นนักเศรษฐศาสตร์อยู่ไหนไอ้พวกนี้เอาตัวรอดไม่มีใครกล้ามาออกข่าวบอกคุณว่ามันจะเกิดปัญหานั่นนี่โน่นหรอกแต่พวกมันรู้ตัวพวกนี้โยกเงินแล้วนะครับมีหลายคนนะครับที่เขามีเงินเก็บหลักล้านเขาโยกเงินไปไว้เป็นเงินสกุลดอลลาร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะเขาไม่บอกคุณหรอกครับเขาไม่บอกคุณหรอกเขาโยกไปตั้งปีที่แล้วเขาได้กำไรฟันกำไรไปแล้วเขาโยกไปตั้งแต่มา30บาทต่อดอลลาร์ตอนนี้36บาทต่อดอลลาร์กำไรเพิ่มมาแล้วกำไรจากการเก็งค่าเงินแล้วไม่รู้นะครับว่าอีกเดือน2เดือน3เดือนหรือปลายปีนี้ระเบิดเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่ตอนนี้ถึงปลายปีนี้นับนะครับช่วยผมนับช่วยผมจำด้วยที่ผมพูดเรื่องค่าเงินเนี่ยท่านไปเช็คดู36บาทต่อดอลลาร์ตอนนี้มันจะลงอีกไหมหรือว่ามันจะขึ้นมันจะแข็งค่ากลับไปที่33 34ไหมหรือมันจะลอยตัวอ่อนค่าไปแตะ37 38 40 45ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเรามีประสบการณ์มาแล้วครับเรามีประสบการณ์มาแล้วแล้วจะรอให้ใครมาแก้ครับใครที่แก้ปัญหาพวกนี้เป็นผมนะครับผมคิดแล้วคิดอีกว่า
การที่เขากู้เงินมาเยอะขนาดนี้แต่10ล้านล้านเนี่ยที่เราเป็นหนี้สาธารณะร่วมกันเจตนาเขาอยากให้มันเกิดเหมือนสภาวะต้มยำกุ้งหรอมันเป็นเจตนาหรือมันเป็นความบังเอิญครับ